เป็นไทยเฮายังไงและไทยเฮาได้เงินต่อปีเท่าไหร่วันนี้เรามาดูกันนะครับครั้งก่อนเราได้คุยเกี่ยวกับสนมแล้วเนาะวันนี้จะเล่าเรื่องของไทยเฮาครับไทยเฮาเนี่ยก็คือแม่ของฮ่องเต้นะครับแต่ว่าก็ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นแม่ของฮ่องเต้ถึงเป็นไทยเฮาได้นะครับโดยในประวัติศาสตร์ของจีนในสมัยราชวงศ์ชิงนะครับก็มีไทยเฮา2องค์พร้อมกันในหลายยุคหลายสมัยเลยนะครับที่ดังๆนะครับก็คือยุคแรกๆเลยนะครับในสมัยซุนจื้อนะครับก็มีไทยเฮา2คนซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เป็นเซี่ยวจวงไทยเฮานะครับที่มีชื่อเสียงดังๆครับการเป็นไทยเฮาเนี่ยมี2วิธีวิธีที่1ก็คือลูกตัวเองได้เป็นฮ่องเต้เขาก็จะได้เป็นไทยเฮานะครับซึ่งในนี้เขาก็จะเรียกว่าเซิ่งหมู่หวังไทยเฮานะครับซึ่งตำแหน่งนี้ก็จะสำหรับไทยเฮาที่เป็นแม่ของฮ่องเต้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนไม่มีลูกคงก็เป็นไทยเฮาได้นะครับถ้าเกิดว่าคนเป็นควังเฮามาก่อนนะครับถ้าสมมุติว่าฮ่องเต้สวรรคตใช่ไหมครับคนที่เป็นควังเฮาถึงไม่มีลูกถึงลูกตัวเองไม่ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์เขาก็ได้ตำแหน่งหมู่เฮาหวังไทยเฮานะครับก็คือไทยเฮาเหมือนกันนะครับในการเทียบตำแหน่งแล้วเนี่ยหมู่เฮาหวังไทยเฮามันก็จะมีตำแหน่งที่สูงกว่าเซิ่งหมู่หวังไทยเฮาที่เป็นแม่ของฮ่องเต้นะครับเพราะว่าเขาเป็นเมียหลวงมาก่อนตั้งนานเขาก็เลยมีตำแหน่งสูงกว่านะครับและเงินรายปีต่อฮ่องไทยเฮานะครับก็จะอยู่ที่ประมาณทองคำ20เหรียญกับเงิน 1,000 เหรียญนะครับตีเป็นเงินไทยคร่าวๆนะครับก็ประมาณ 1.2 ล้านบาทนั่นเองนะครับเป็นไงบ้างครับอยากรู้เรื่องอะไรอีกคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ